ก็หนักหนาอยู่เพราะว่าก็อย่างที่เพิ่งเปิดตัวไปก็เนี่ยวงสวงไปก็กูด็อกเตอร์อีกเรื่องนึงเลยครับก็แบ่งเวลายากเหมือนกันยากไหมคะหรือว่าเรื่องนี้แหละครับเรื่องนี้ยากมากครับก็ค่อนข้างเป็นบทที่ท้าทายสำหรับหนิงมากๆก็แต่ทุกคนตั้งใจมากแล้วเราเองก็ตั้งใจทำกันบ้านหนักมากเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยดีกว่ากูด็อกเตอร์อะไรเงี้ยพอเป็นรีเมคอะไรเงี้ยเรารู้สึกกดดันไหมก็กดดันนะเพราะว่ายิ่งกูด็อกเตอร์รีเมคหลายเวอร์ชันมาแต่ละเวอร์ชันก็จะมีข้อดีข้อต่างกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำเวอร์ชันไทยให้เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่น่าจดจำของโลกใบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องสู้เราก็ต้องแบบทำมันให้ดีที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าหนักทำกันบ้านหนักใช่ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแบบด้วยประเทศไทยยังไม่ค่อยมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับหมออะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหมอแบบโซแบบเวลี่หมออ่ะแบบเทคนิคอลจัดๆอะไรเงี้ยมันก็น่าสนุกดีครับเราจะตัดสินใจยากไหมเอาเราจะรับเล่นแต่ละเรื่องเลยก็จริงๆเอาตามตัวเองอยากดีกว่าคือเรื่องนี้อยากเล่นเพราะว่ามันก็แบบได้ถ้าให้ความสามารถเราได้ก้าวไปอีกขั้นนึงของการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเล่นแฟนๆก็จะคาดหวังว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะเหมือนเวอร์ชันเก่าไหมหรือคนจะแบบเปรียบเทียบกับเวอร์ชันจริงๆผมมองว่าแต่ละเวอร์ชันเขาจะมีเวของตัวเองที่เดินอะไรเงี้ยอย่างเวของเวอร์ชันไทยเนี่ยด้วยความที่อ่ะทุกคนรับรู้แหละว่าบทประพันธ์มันมาจากสิ่งเดียวกันแต่ว่าเวอร์ชันไทยก็จะมีการเล่าแบบในเวของเวอร์ชันไทยสังคมไทยไม่เหมือนสังคมแบบของเกาหลีหรือของฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นกูด็อกเตอร์อีกรูปแบบนึงรวมทั้งเคสต่างๆมันไม่ซ้ำกับทางอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแบบเอ้ยจริงๆดูแล้วได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าเหมือนเราก็อาจจะเอาไปรีเช็คร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ะฉันมีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบตระหนักถึงว่าสุขภาพของเราอะไรเงี้ยรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้องๆที่เป็นเด็กออทิสติกด้วยก็ทุกคนก็จะได้เข้าใจความคิดของเขามากขึ้นเข้าใจว่าเอ้ยเราจะใช้ชีวิตร่วมกับน้องๆยังไงให้เขาให้แบบเราไม่รู้สึกคือเราจะได้แบบว่าเข้าใจเขามากขึ้นดีกว่าเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็คือคนปกติคนนึงที่มีความคิดแบบนึงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเครียดการถ่ายทำของเราเครียดไม่นะครับคือด้วยบรรยากาศกองถ่ายหรือฟิลอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบเอื้อต่อการแสดงมากก็แบบค่อนข้างรีแลกซ์อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราทำคาแรคเตอร์มาเยอะทำกันบ้านหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างมันก็ส่งเสริมกันแล้วก็เล่นได้สบายกว่าที่คิดครับอันนี้คือถ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายไปเพิ่งเปิดเองครับเพิ่งเปิดเองมันอาจจะได้ดูในปีหน้าเนาะก็ไอ้เนี่ยทำลายผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะปลายหรือต้นปี67อะไรเงี้ยก็ต้องรอดู